ยสติ๊กเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะ2หมายเลขด้านหน้า D024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของการงานนะคะอาจจะต้องมีการวางแผนต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของภารกิจเรียมกระทั่งเป้าหมายของตัวเองนะคะส่วนหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์ระวังจะมีคู่แข่งเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานอดทนให้มากสำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาหรือว่ามีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าใจเร็วด่วนได้ทุกอย่างต้องใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าการซื้อหาข้าวของเครื่องใช้เองก็ตามเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจทำอะไรให้พอดีอย่าทุ่มเทมากจนเกินไปบางครั้งมันอาจจะเกิดความพลิกผันหรือว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดได้นะคะเหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องระวังอย่าทำอะไรที่มันก้ำกึ่งผิดกฎหมายเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีโอกาสได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆหรือว่ามีในเรื่องของข่าวดีต่างๆที่เข้ามานะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะทั้งการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนวันนี้ยังพอที่จะหมุนเวียนได้เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจวันนี้ให้ลองเปิดใจดูบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันมีโอกาสเปลี่ยนในทางที่ไม่ดีแล้วก็ในทางที่ดีฉะนั้นต้องหาในเรื่องของหนทางหรือแม้กระทั่งเรื่องของวิธีการเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอุปสรรคเองก็ตามนะคะวันนี้ลองดูแผนสำรองเผื่อไว้บ้างเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีวันนี้มีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะในเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพหรือว่าการพบแพทย์วันนี้สำคัญมากเรื่องของการงานเองก็เช่นเดียวกันวันนี้ต้องมีสมาธิให้มากกับสิ่งที่ทำส่วนในเรื่องของหัวใจอดทนให้มากค่ะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทำทุกอย่างเองวันนี้ดูเหมือนว่าจะได้ดั่งใจมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ความสุขส่วนรวมสำคัญกว่าความสุขส่วนตัวเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมคำนึงถึงความถูกต้องอย่าให้ผิดกฎระเบียบหรือว่าข้อกฎหมายนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานระวังการหักหลังจะเกิดขึ้นนะคะความใกล้ชิดหรือว่าความไวเนื้อเชื่อใจอาจจะนำพาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะหรือว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะอาจจะไม่เข้าใครออกใครส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ในเรื่องของวิธีการค่ะวันนี้ดูให้ดีนะคะว่าจะพาเราไปถึงจุดหมายหรือว่าในเรื่องของรายได้ได้อย่างไรบ้างเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักรอคอยจังหวะหรือว่าเวลานะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็มีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ก็ต้องระมัดระวังเตรียมแผนสำรองไว้บ้างก็จะดีเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ในเรื่องของการลงทุนมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ตรวจเช็คข้อมูลให้ดีก็แล้วกันว่าตัวเองนั้นมีข้อมูลมากพอหรือไม่นะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้เหมาะกับการอยู่คนเดียวเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะหลายราศีเองยังคงต้องระมัดระวังทั้งเรื่องของการงานหรือว่าการลงทุนเองก็ตามส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะส่วนตอนนี้มาในส่ง SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณขวัญจิราค่ะ2มีนาคม2531เวลาเกิดนะคะ 20:26 นเป็น
พุธกลางคืนสุขภาพการเงินความรักการงานค่ะตรงกับพุธกลางคืนถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุอย่าง28นะวงกลมตกอังคารซึ่งเป็นกาลีนะครับก็ปีนี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพพวกกล้ามเนื้อแล้วก็ในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะหาโอกาสไปทำฟันกรูดหินปูนไปบริจาคโลหิตซะถ้าร่างกายคุณพร้อมนะครับความรักกับการงานก็อังคารเหมือนกันถ้ามีคู่ประคับประคองถ้าโสดอยู่คนเดียวนะครับการทำงานแต่งงานโอเคนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะให้ระวังอุบัติเหตุทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนรักด้วยถ้าคุณมีแฟน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวรุษนะคะเกิดวันที่12ธันวาคม2527ค่ะเวลาเกิดตี 5:17 นาทีไม่ได้บอกวันมาถามการงานการเงินแล้วก็โชคลาภก็12ธันวา27ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับถ้าไม่ใช่วันพุธส่งคำถามเข้ามายืนยันแต่เวลาเกิดฟ้ายังไม่สว่างในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันเดิมคือวันอังคารอยู่นะครับงานเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดนะย่าง32ที่กำลังจะมาถึงนะเงินทองเนี่ยมีทั้งบวกและลบฉะนั้นจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแต่งานทายดี2ช่วงอายุย่างครับ32และ33ถ้าเป็นนะถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะเด่นมากในเรื่องของการขยับปรับเปลี่ยนการโยกย้ายตำแหน่งการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่17ตุลาคม2527ค่ะเวลาเกิดประมาณ2ทุ่มขายผลไม้อยู่ดีหรือเปล่าทำบุญอะไรดีขายไม้หรือผลไม้ขายไม้อยู่ดีหรือเปล่าแล้วก็ทำบุญอะไรดีทางก็เป็นธุรกิจไม้เลยนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับ17เดือน10 27ตรงกับวันพุธ2ทุ่มก็เป็นพุธกลางคืนนะครับอย่างนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะมหาอุดเกาะเสานะที่เป็นมนตรีแต่ว่าลึกๆได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูถามว่าดีหรือไม่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็จะมีปัญหาให้แก้นะครับโดยเฉพาะปีจรเนี้ยดาวเสามันเป็นกาลีนะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้นะทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจะดีขึ้นกว่านี้นะช่วงนี้ก็อดทนหน่อยจะถึงวันเกิดอยู่ละหลังวันเกิดนะครับที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้คุณบำรุงค่าไฟฟ้านะครับหรือแม้กระทั่งซื้อหลอดไฟถวายวัดลองดูว่าวัดนั้นใช้แบบไหนอยากให้ได้ซื้อไปถวายและได้ใช้ประโยชน์จริงๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิรินุชนะคะเกิดวันที่29พฤษภาคม2536เวลาเกิดบ่าย 2:28 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่เชียร์อยู่แล้วนะโดยพื้นดวงด้วยแล้วก็ฝากระวังปัญหาพวกคดีความหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของการเดินทางถ้าไม่ถึงเดินทางไกลนะตอนนี้ย่าง23วงกลมตกสุภะที่เป็นสีถ้าอยากเดินทางไกลถ้าอยากขวนขวายไม่ว่าจะเดินทางไปเรียนหรือไปทำงานนะหรือแม้กระทั่งไปทริปสั้นๆก็มีโอกาสสมหวังนะครับโดยเฉพาะช่วงถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยประมาณตุลาพฤศจิกาอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงประมาณมีนาเมษาปีหน้าครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอัฐพรนะคะ16สิงหาคม2547ค่ะเวลาเกิด5ทุ่ม57นาทีความรักจะเป็นอย่างไรรบกวนผู้ชมระบุวันอาทิตย์ถึงเสาร์มาด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าถ้ามันผิดแล้วผมไม่ดูดีซะอีกถ้าผิดจะได้กลับไปตรวจสอบ16สิงหา47เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับ5ทุ่ม57เกณฑ์ความรักจะเป็นอย่างไรอุตสาหะกาลีกระแทกนะก็ต้องบอกว่าปีนี้ไม่ดีเลยนะครับให้ระวังในเรื่องของคำพูดอยู่กันยังมีระยะห่างบ้างก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนรักของคุณเนี่ยให้ไปซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนกันทั้งคู่เลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะขอ SMS เกิดวันที่25มีนาคม2514ค่ะเวลาเกิด 8:00 น.ตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงอายุย่าง
ปีที่แล้วมาได้เนี่ยนะปีนี้ก็ถือว่าเบาลงเพียงแต่ว่าด้วยพื้นชะตานั้นอังคารเสาเป็นคู่แตกหักเกณฑ์ความรักอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับชีวิตเรื่องอื่นๆนะครับและปีนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกชนิดนะครับ งานเป็นอย่างไรอัตกรรมะเป็นสีนะสินะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45ด้วยวงกลมก็ตกยิ่งขยันจะยิ่งมีโชคลาภเกิดขึ้นในเรื่องของงานนะผมไม่ทราบว่าคุณทำอะไรธุรกิจหรือว่าทำงานประจำแต่ผมทายดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชลทิศนะคะเกิดที่3พฤษภาคม2542เวลาเกิดบ่ายโมง33นาทีวันจันทร์การเรียนค่ะถามว่าเรียนอะไรถึงจะดีอังคารหินะถ้าเป็นสายวิทย์กับวิศวะเน้นงานซ่อมนะพวกงานแมนเทนแนนซ์เนี่ยสำคัญนะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าชอบทางศิลป์ก็ดนตรีศิลปะการแสดงอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์นะร้องเล่นเต้นระบำถ้าชอบงานเย็บปักถักร้อยก็เรียนกหกรรมอาหารก็ได้หรือถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสมัติคุณสมัติยา31มีนาคม2544เวลาเกิดเที่ยงคืน15นาทีฟ้าสว่างไปวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงนะครับพัทลุงเที่ยงคืน15ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ขอบคุณฮะอย่างนี้ข้อมูลชัดเจนครับก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ของคุณเนี่ยลัคนาราศีพิจิกนะครับพิจิกช่วงนี้ก็บาปประเคราะห์ใหญ่สถิตอยู่ในดวงชะตานะก็เหนื่อยยากภาระเยอะก็ได้แต่ด้านดีก็คือ ในเรื่องของตอนนี้ไม่ได้ทำงานอะไรก็หมายถึงเรียนนะครับก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนนะแล้วก็อาชีพที่ควรจะทำในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่กำลังจะต้องเรียนนะเดี๋ยวลองดูว่าอะไรชอบตัวเลขเรียนบัญชีนะครับชอบตัวเลขเรียนบัญชีนะครับนิเทศภาษาแต่มีเงื่อนไขควรจะทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรต่างชาติอีกกลุ่มนึงอันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่นะครับพวก IT คอมพิวเตอร์วิศวะตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดถือว่าเด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอ้น12ธันวาคม2534ค่ะเวลาเกิด 02:55 นาทีระบุเป็นวันศุกร์นะการเรียนการงานการเงินแล้วก็ความรัก12ธันวา34ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสน่ะอันนี้ดีเลยจะได้กลับไปตรวจสอบว่าที่แท้จริงนั้นคืออะไรครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชนะพลนะคะ10เมษายน2538ค่ะเวลาเกิด 4:13 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของความรักก็อันนี้ถูกต้องนะฮะตรงกับวันจันทร์อยู่ในช่วงอายุย่าง21อังคารกาลีนะอริด้วยก็ระวังศัตรูระวังอุบัติเหตุระวังปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินก็ได้นะให้คุณไปซื้อมีดปลอกผลไม้ถวายพระสงฆ์แล้วไปบริจาคโลหิตไปทำฟันขูดหินปูนซะเกณฑ์ความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง21ด้าง21รักจริงๆจะเตือนในจังหวะย่าง21ย่าง22นี่แหละนะถ้ายังโสดไม่ต้องรีบเลยฮะอยู่คนเดียวไปก่อนถ้ามีคู่เนี่ยถ้าไม่ห่างกันก็มีโอกาสกระทบกระทั่งในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนงานปีจรนี้ทรงๆนะทรงๆก็พอที่จะรักษามาตรฐานได้ย่าง22เด่นนะในเรื่องของงาน SMS ต่อมาค่ะคุณพงศกรนะคะ18พฤษภาคม2532ค่ะเวลาเกิด 20:46 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะอริเป็นกาลีนะครับเตือนเลยนะแล้วดาวการเงินก็กำลังจะเสียทั้ง2ดวงเลยในช่วงรอยต่อ27 28ก็บริหารสภาพคล่องให้ดีและพื้นชะตาเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบก็ฝากทำบุญเสริมแล้วกันนะปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรให้ใช้ศึกษาพระธรรมวินัยหรือใช้ประโยชน์ในกิจของทางวัดน่ะให้ทำแล้วก็หลังวันเกิดปีหน้าเน้นทำบุญเรื่องห้องน้ำ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสิริพร25พฤษภาคม2516ค่ะเวลาเกิด 5:56 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ครับถามเรื่องของอาชีพที่เหมาะสมแล้วก็เรื่องของโชคลาภก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะใกล้6โมงเห็นเส้นลายมือแล้วนะครับ
พระรหัสสวยที่สุดเลยนะครับถ้าในแง่ของอาชีพดูจากช่วงวัย40กว่าแล้วก็คงจะเป็นลักษณะธุรกิจมากกว่านะก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีนะครับขายยาขายสมุนไพรทำฟิตเนสเซ็นเตอร์ทำนวดแผนโบราณนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของเครื่องสังขพันธ์แต่ปีจอนี้เกณฑ์งานเสียยังไม่ให้ทำ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปณิพันธ์19ตุลาคม2537เวลาเกิด 6:00 น.พุธกลางวันถามเรื่องของการเงินการงานค่ะทำอะไรดีแล้วก็ความรักด้วยปฏิทินตรงกับพุธกลางวันถูกต้องนะครับของคุณถ้าทำเกี่ยวข้องกับของกินสิ่งสวยงามก็พอทำได้นะครับเพียงแต่ว่าในชั้นลึกๆได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูก็คือเหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยลงมาคลุกเองพวกนี้พอได้แต่ดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะความรักฝากระวังเรื่องของคำพูดแต่ถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่เบอร์โทรศัพท์18ค่ะสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอันนี้ให้เปลี่ยนดีกว่าครับขยับเป็น19มีหลักฐานความมั่นคงเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอนงรักค่ะคุณอนงรักวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะค่ะ22มิถุนายน2527ค่ะกี่โมงคะเวลา 04:50 ค่ะ 04:50 ฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับชื่ออะไรนะฮะอนงพัฒน์หรืออนงรัตน์นะอนงรัตน์อนงรัตน์ชื่อนี้มีการปรับมาหรือยังฮะค่ะก็เป็นตอนแรกเป็นนอหนูแล้วไปเปลี่ยนเป็นนอเนมนะคะโอเคอ่ะวันนี้วงกลมตกกรรมะที่เป็นอุตสาหะนะจะถามเรื่องงานหรือเปล่าฮะใช่ค่ะทำอะไรอยู่คะก็ตอนนี้เย็บผ้าโหลอยู่จังหวัดนนทบุรีอะค่ะเย็บผ้าโหลถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าคุณมีฝีมือเรื่องพวกรับซ่อมรับแก้อะไรพวกนี้นะอันเนี้ยจะตอบโจทย์มากกว่านะเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนผ้าโหลนี่ทำยังไงฮะลักษณะที่ว่ามีหลายๆชิ้นแล้วมาเย็บประสานประกอบกันใช่ค่ะใช่แต่ถ้าอย่างนี้อนุโลมได้เหนื่อยหน่อยเลี้ยงชีพได้ยืนยันทำมากี่ปีแล้วครับโอ้ทำมาเกือบ10ปีแล้วค่ะเห็นไหมล่ะมันฉลกอยู่แล้วแต่ดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตนะครับก็คือมีเงินเข้านะแต่มักจะมีเหตุรั่วไหลนะครับไม่จ่ายเพื่อตัวเองก็จ่ายให้กับคนใกล้ชิดเป็นอย่างนี้เสมอนะครับของคุณผมฝากทำบุญอาชีพดีอยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าการทำบุญเสริมตลอดชีวิตเลยถ้ามีโอกาสช่วยเหลือสัตว์นะจะเป็นสุนัขแมวช่วยช้างกลับบ้านหรือว่าถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังขอให้ทำแล้วพยายามอย่าเก็บเงินสดไว้กับตัวนะพอมีก็ไปผ่อนที่ผ่อนคอนโดเล็กๆก็ได้นะครับค่ะแล้วอาชีพอื่นนี่ทำอะไรได้บ้างคะต้องถามด้วยว่าอยากทำอะไรอยากทำอยากเปิดร้านเล็กๆอ่ะลองดูนะถ้าสมมติเบื่อลักษณะงานผ้าโหลแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้ามีจักสักตัวนึงหาตลาดทำเลดีๆนะรับซ่อมรับแก้ไขพวกนี้เงื่อนไขที่1อันที่2ถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มทำพวกร้านขายน้ำขายเครื่องดื่มก็น่าสนใจนะในดวงของคุณเนี่ยค่ะอันนี้เป็นทางเลือกสิ่งที่ทำไม่ได้แย่หรอกครับเพียงแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองค่ะขอถามแฟนนิดนึงได้ไหมคะด้วยความรวดเร็ว1คำถามแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ29มกราคม2521วันอาทิตย์ค่ะกี่โมงคะเวลาไม่ทราบค่ะไปถามมานะเพราะว่าถ้าเวลาผิดก็คนละคนเลยไม่เอานะเอาตามนี้เอาตามนี้จ้ะค่ะหลานน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจ้าต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่29พฤศจิกายน2494นะคะเวลาเกิด 10:22 นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของโชคลาภการเงินคู่ครองหนี้สินบูชาอะไรดีแล้วก็ปีหน้าค่ะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรต้องระวังอะไรบ้างตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับในช่วงปัจจุบันนี้63เต็มย่าง64นะครับของคุณเนี่ยจันทร์เสวยอายุจนถึงช่วงอายุย่าง73เลยถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าพระร่วงโลจนฤทธิ์นะที่องค์พระปฐมเจดีย์ก็ได้อติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธะสาวโกควบคู่กับคาถาบูชาพระปางห้ามญาติหรือพระประจำวันจันทร์อิระชาคตะระสาอันนี้วันละ15จบนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้นครปฐมก็ให้เช่าบางห้ามญาติจากวัดใกล้บ้านก็ได้นะครับส
่วนในเรื่องของสภาพคล่องหนี้สินเนี่ยดวงไม่โกหกอยู่แล้วดาวการเงินเป็นกาลีนะครับของคุณเนี่ยปีจอนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับการเสี่ยงโชคไม่เอาคู่ครองก็เหมือนกันดาวการเงินกับคู่ครองสัมพันธ์ถึงกันถ้ามีคู่ประคับประคองทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอักษราการ18ธันวาคม2528เวลาเกิด 7:13 นาทีเป็นพุธกลางวันนะถามเรื่องของการเงินการงานแล้วก็เนื้อคู่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ให้ทำเลยนะไม่ต้องรอหลังวันเกิดนะที่บอกให้ทำ18ธันวา28ปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องพุธกลางวันถามในเรื่องของงานเงินแล้วก็เนื้อคู่ตอนนี้อย่าเพิ่งถามเนื้อคู่นะปัตตานีเสียอยู่นะครับถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนดูให้ดีๆและที่สำคัญก็คือ ขออภัยครับให้ระวังคนที่เขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นคนที่เขามีเรื่องทุกข์ใจในเรื่องของความรักแล้วใช้เราเป็นศาลาพักใจทํานองนั้นให้ระวังของคุณเนี่ยเข้าย่าง31ไปแล้วค่อยว่ากันในเรื่องของความรักนะแต่ก็ยังพูดเหมือนเดิมดูให้ดีๆเพราะพื้นชะตามันจันทร์เสาร์ส่วนงานเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง30นะหลังวันเกิดไปแล้วหลังวันเกิดไปแล้วงานช่วงย่าง31สิ่งที่ต้องระวังถ้าคุณมีลูกน้องบริวารหรือว่าได้รับแอสไซน์งานอะไรใหม่ๆยากมีปัญหาติดขัดเลื่อนช้าชะลอยุติเปลี่ยนแปลงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถวายชุดสังฆทานยา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบุญเลิศนะคะ19ธันวาคม2516ค่ะเวลาเกิด 6:00 นถึง 7:00 นะไม่ได้บอกวันชื่อกับนามสกุลเป็นอย่างไรบ้างคุณบุญเลิศบุญเลิศตรงตัวนะครับไม่ผ่านแล้วล่ะนะก็เป็นคนวันพุธไม่ได้บอกวันมานะ19ธันวา16พุธกลางวันก็ติดกาลีฮะตัวยอหญิงอยู่วรรคอังคารฉะนั้นชื่อนี้ควรจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยเป็นวันพุธสุภาพบุรุษให้เริ่มด้วยวรรคพฤหัสบอใบไม้ปอปลาปอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้านะหลีกเลี่ยงวรรคอังคารคือจอจานจอจริงจอช้างซอโซ่ชอกระเชิญและตัวยอหญิงครับเบอร์โทรศัพท์87ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสามัวเมาราหูถ้าชอบคู่มิตร1551กำลังพระจันทร์และก็เป็นคู่มิตรด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนเรศค่ะ18มีนาคม2533ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอาทิตย์การเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะ4ทุ่มนะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์จันทร์กับศุกร์เสียนะอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บคออักเสบก็ได้นะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะระบบสืบพันธุ์ก็ได้กลุ่มที่2เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงอันนี้ต้องระวังไม่จะเป็นต้องเป็นทุกโรคนะฮะแต่จะเป็นโรคในกลุ่มดาวที่ผมเรียน2กลุ่มหลักๆส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เฉียครับดาวการเงินปีนี้ก็เสียให้โอกาสให้หาโอกาสนะเหมือนกันฮะซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะคุณถาวรค่ะ22กรกฎาคม2531นะคะเวลาเกิด 5:15 นาทีระบุเป็นวันศุกร์ถามเรื่องของการเงินการงานสุขภาพค่ะก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่ระวังพวกเกานะสัตว์ปีกให้เบาๆหน่อยเกากระดูกไขข้ออาการแพ้ต่างๆภูมิแพ้ก็ใช่รวมถึงในลักษณะของพวกลำไส้การขับถ่ายปีดวงชะตานี้ควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำนะทุกปีอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเฝ้าระวังส่วนทะเบียนรถเนี่ย2285คู่หน้าผ่านแต่คู่หลังไม่ผ่านราหูพระฤหัสเห็นผิดเป็นชอบครับให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ส่วนเลขบ้าน34ค่ะ3เก่งทํา4เก่งคิดเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณภัทวัน14กันยายน2541เวลาเกิดค่ะ 16:21 นาทีวันจันทร์ถามความรักถามครอบครัวถามการงานค่ะความรักครอบครัวการงานปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง19ขออภัยย่าง18นะครับเพิ่งเข้ามาสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะ
ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงปีจรเนี้ยก็ถือว่ายังเหนียวนะถึงจะมีปัญหาอะไรตั้งใจปรับตั้งใจจูนก็น่าจะเอาอยู่นะครับส่วนในเรื่องของงานย่าง18นี้ทรงๆไม่ได้หวือหวาอะไรนะของคุณเนี่ยจริงๆเข้าย่าง19เขายัง19จะเตือนปัญหาในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องนะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนตุลาคมกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ